ช่วงนี้มาเตือนในเรื่องของข่าวปลอมที่มีการแชร์กันเยอะในช่วงนี้นะครับหลังจากที่มีการแชร์ข่าวเรื่องของข้อมูลแอปเป่าตังนะครับมีการให้กู้เงินนะให้กู้เงินผ่อนหมื่นละ300บาทต่อเดือนได้ทุกอาชีพโดยตอนนี้นะครับทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับธนาคารกรุงไทยพบว่าข้อมูลดังกล่าวนะครับเป็นข้อมูลบิดเบือนครับกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลแอปเป่าตังให้กู้เงินผ่อนหมื่นละ300บาทต่อเดือนได้ทุกอาชีพทางธนาคารกรุงไทยนะครับได้ตรวจสอบข้อมูลและมีการชี้แจงว่าเป็นการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเนื่องจากธนาคารกรุงไทยเปิดสินเชื่อกรุงไทยใจป้ามวงเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุด5เท่าของรายได้ต่อเดือนสูงสุด1ล้านบาทนะครับไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็กู้ได้เพียงมีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไปไม่ต้องมีหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถขอกู้สินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือที่แอปกรุงไทยเน็กได้จริงนะครับอันนี้คือข้อมูลจริงนะแต่การที่มีการผ่อนวงเงินชำระนั้นแล้วแต่ระยะเวลานั้นนะครับไม่ได้ผ่อนหมื่นละ300บาทต่อเดือนอย่างที่มีการกล่าวอ้างครับดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์แล้วก็แชร์ในขนาดนี้นะคะเป็นข้อมูลบิดเบือนขอความร่วมมืออย่าแชร์ต่อเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากสนใจขอให้ติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของธนาคารโดยตรงนะคะที่ www.krungthai.com และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่กรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์021111111หรือผ่าน Facebook กรุงไทยแคร์ค่ะช่วงนี้ก็มีข่าวปลอมนะครับออกมาหลายรูปแบบผ่านมิจฉาชีพมาทั้งข้อความบ้างโซเชียลบ้างบางทีมาไปในรูปแบบของแอปปลอมเลยก็มีซึ่งมีลักษณะที่คล้ายกับแอปจริงมากๆ ชวนในเรื่องนี้นะครับกรุงไทยก็บอกว่าเขามีการเปิดกู้จริงนะแต่ว่าไม่ได้มีการผ่อนชำระไม่ได้มีการผ่อนเงิน1,300บาทต่อเดือนอย่างที่มีการเสนอออกไปก่อนหน้านี้นะครับใช่ค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็เมื่อเจอแอปต่างๆเนี่ยก็ไปยังแหล่งข้อมูลที่เป็นจริงอย่าเพิ่งไปกดนะคะใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะอาจจะทำให้เงินคุณเนี่ยอาจจะสูญหายกันไปได้ใช่แล้ววิธีการก็คือว่าสมมติว่ามีการไปเจอคุณไปเจอข้อมูลว่ามีการแอปนี้นะเข้าไปตรวจสอบก่อนเลยมีการก่อนที่คุณจะกดโหลดมันจะมีข้อมูลอยู่ว่ามีการดาวน์โหลดออกไปแล้วเท่าไหร่มีคอมเมนต์อะไรไงสามารถดูเรียกว่ามีการคอมเมนต์ก่อนดูเรื่องของการรีวิวการใช้แอปดีกว่าว่าจะถูกว่าเป็นแอปที่ถูกต้องจริงหรือไม่นะครับใช่ค่ะ